คล็ดลับการขับเกียร์ออโต้ให้ประหยัดน้ำมันแบบคุ้มสุดๆด้วยสภาวะน้ำมันที่แพงในยุคสมัยนี้โดยเฉพาะใครที่ขับรถเกียร์ออโต้แล้วต้องมารับชมพร้อมกันเลยครับด้วยสภาวะน้ำมันที่แพงในยุคสมัยนี้การขับรถแต่ละครั้งก็ทำเอาคิดหนักอยู่พอสมควรโดยเฉพาะใครที่ขับรถยนต์เกียร์ออโต้ด้วยแล้วหลายคนย่อมคิดไปต่างๆนานาว่ารถยนต์ของเรานั้นบริโภคน้ำมันเกินกว่าปกติหรือไม่บางครั้งก็เห็นเริ่มจะมีการเห็นกันบ้างแล้วนะครับว่าหลายคนหันไปใช้รถไฟฟ้ากันพอสมควรแต่วันนี้สำหรับเราจะนำเก็บความรู้ดีๆให้คนที่ขับรถเกียร์ออโต้ว่าใช้อย่างไรประหยัดน้ำมันมากที่สุดนะครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับการเร่งออกตัวแบบไม่ต้องรีบร้อนเครื่องยนต์จะกินน้ำมันมากที่สุดในช่วงขณะออกตัวเร่งออกตัวนะครับจึงควรเร่งออกตัวอย่างช้าๆไม่ต้องรีบร้อนประคองรอบเครื่องยนต์ไม่ให้เกิน 2,000 ถึง 2,500 รอบต่อนาทีหากต้องการเปลี่ยนเกียร์ให้เร็วขึ้นก็สามารถยกเท้าออกจากคันเร่งเบาๆจากนั้นค่อยเติมคันเร่งลงไปอีกครั้งจึงจะช่วยลดการรอบเครื่องยนต์ที่เป็นสาเหตุให้กินน้ำมันได้นะครับข้อที่2ควรใช้ความเร็วที่คงที่ประมาณ 80 ถึง 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากความเร็วดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่เครื่องยนต์กินน้ำมันน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงระยะทางที่วิ่งได้และนอกจากนี้ควรเลี้ยงความเร็วให้คงที่ลดการเหยียบเบรกโดยไม่จำเป็นรวมถึงการเลี่ยงการเร่งแซงที่มีผลทำให้เครื่องยนต์กินน้ำมันมากขึ้นอาจใช้เวลาถึงที่หมายเพิ่มขึ้นอีกนิดแต่สามารถช่วยประหยัดน้ำมันได้อย่างแน่นอนครับ 3. การปรับอุณหภูมิแอร์สูงขึ้นเล็กน้อยช่วยในเรื่องของระบบการปรับอากาศในรถยนต์ของคุณสามารถทำให้เครื่องยนต์เราเนี่ยกินน้ำมันขึ้นเยอะเลยนะครับลองปรับอุณหภูมิสูงขึ้นจากปกติ 2-3 องศาก็คือจะทำให้ความเร่งแรงแอร์เนี่ยหรือว่าคอมพิวเซอร์แอร์ทำงานน้อยลงเป็นการลดภาวะของเครื่องยนต์นะครับและช่วยให้ประหยัดน้ำมันขึ้นได้นะครับ 4. การใส่เกียร์ N ขณะติดไฟแดงการใส่เกียร์ N ขณะหยุดรถติดไฟแดงจะช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองได้มากถึง 30% เมื่อเทียบกับการใส่เกียร์ดีแล้วเหยียบเบรกค้างไว้นะครับแต่ทางที่ดีควรเหยียบเบรกหรือว่าใส่เบรกมือด้วยเพื่อป้องกันรถไหลนะครับข้อสุดท้าย 5. เติมลมยางให้เหมาะสมการปล่อยให้แรงดันลมยางน้อยเกินไปจะเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างหน้ายางกับพื้นถนนทำให้เครื่องยนต์กินน้ำมันมากขึ้นจึงควรเติมลมยางให้เหมาะสมตามที่ผู้ผลิตกำหนดและอย่าลืมเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติเมื่อช่วงบรรทุกผู้โดยสารและสัมภาระเต็มคันรถหรือว่าฟูลโหลดนะครับรวมถึงนำสิ่งของไม่จำเป็นออกจากรถด้วยเพราะว่าจะเป็นการลดน้ำหนักของตัวรถนะครับและนี่ก็คือข้อมูลดีๆสาระความรู้ที่เรานำมาฝากกันเกี่ยวกับการใช้รถเกียร์ออโต้อย่างไรให้ประหยัดน้ำมันขึ้นใครที่นำไปรับรู้แล้วได้ลองไปใช้แล้วมีคำตอบมีผลมีประสิทธิภาพอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกล่าวกันที่ใต้คลิปนี้นะครับและเราจะนำเก็บความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ชมเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้เราด้วยครับ